ชมทุกคนใครที่มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างจ้าใครใช้ SCB ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากกองทุนบัตรเครดิตสินเชื่อโน่นนี่นั่นมากมายวันนี้ The Reviewer ผมจะรีวิวฮะรีวิวแอปเล็กๆแอปหนึ่งที่สามารถใช้งานได้แทบทุกธุรกรรมของธนาคาร SCB หรือไทยพาณิชย์กันเลยนั่นก็คือ SCB Easy เริ่มแรกรีวิวเรามาดูหน้าแรกกันก่อนเลยนี่ของ SCB Easy นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ 2.1 โอ้ว้าวเปลี่ยนเป็นพินโค้ดแล้วจ้าการใช้พิน6หลักครับในการที่จะ access เข้ากับตัวแอปนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกสบายขึ้นมากเพราะอะไรฮะการจะจดจำ username และ password แบบเดิมนี่โอ้โหคนส่วนใหญ่สับสนฮะฉะนั้นพิน6หลักดีสุดเอาละเปิดหน้าแรกขึ้นมาต้องยอมรับนะครับว่าระบบใหม่นี่ security สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำรายการใดๆภายใน5นาทีมันจะดีดล็อกเอาท์ออกจากระบบเลยนะโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดนี่คุณกดเมนูนะครับแล้วก็เลือกด้านล่างสุดเลยออกจากระบบปุ๊บยืนยันออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งานแอปนะครับนี่ก็จะสะดวกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยสูงครับหน้าตาหน้าแรกนะครับก็ต้องวิจารณ์ตามหลักการ UX และ UI ที่ดีฮะ User Experience แล้วก็ User Interface นี่นะครับเขาทำให้เกลี้ยงเกลาขึ้นมากเลยนี่ไทยพาณิชย์ปรับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเพื่อทำให้ง่ายสุดๆฉะนั้นคุณจะเห็นบอลลูนลูกกลมๆลอยอยู่อันนี้ก็คือบัญชีทั้งหมดที่คุณมีกับธนาคารนะครับโอ้โหนี่ผมป่าไม่เบาเลยผมมีเงินฝากอยู่ 800,000 กว่าบาทผมมีกองทุนอยู่ 42.5 ล้านโอ้โหไม่อยากจะคุยอันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะของระบบฮะทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีอะไรอีกฮะมีเรื่องของสินเชื่อเรื่องของบัตรเครดิตหลากหลายบัญชีก็สามารถสรุปให้ดูนะครับทุกบัญชีที่คุณเปิดทำธุรกรรมอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์จะสามารถผูกมาจัดการบัญชีอยู่ในแอป SCB Easy แห่งนี้ได้เลยนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณมีผลิตภัณฑ์อื่นๆของ SCB แอปนี้ก็จะดึงข้อมูลมาให้ทั้งหมดครับตัวอย่างนะครับบัตรเครดิตคุณสามารถดูคะแนนแลกของรางวัลหรือเรียกว่ารีวอร์ดเนี่ยได้เลยหรือจะเป็นกองทุนก็สามารถจะสั่งซื้อเพิ่มได้อีกฮ่าๆแล้วเราจะสามารถทำอะไรผ่านแอป SCB Easy นี้ได้อีกแล้วครับนี่เมนูนี้เลยฉันอยากจะจุดๆๆโอ้ฉันอยากจะโอนเงินฮะฉันอยากจะจ่ายบินนะฉันอยากจะเติมเงินโอ้ฉันอยากจะโบยบินไปโอ้โหไม่มีนะฮะต้องบอกงี้ฮะแต่และเมนูนี่มันจะขึ้นอยู่กับบัญชีที่คุณเลือกใช้เช่นผมเปลี่ยนไปเป็นบัตรเครดิตผมก็จะได้เมนูฉันอยากจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับขึ้นอยู่กับพฤติการการใช้กับบัญชีประเภทนั้นๆโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเดาใจทำให้เราเข้าถึงเมนูลัดได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการโอนเงินก็สามารถจะโอนได้หลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่การโอนเงินล่วงหน้าหมดปัญหาลืมโอนเมื่อถึงเวลานัดหรือตั้งโอนเป็นประจำก็ทำได้ครับและถ้าทำธุรกรรมอะไรบ่อยๆก็สามารถจะตั้งเป็นรายการโปรดได้อีกด้วยโดยเลือกที่ปุ่มเก็บรายการโปรดหลังโอนเงินเสร็จครับเวลาเรียกก็กดใช้ง่ายๆที่รูปหัวใจตรงมุมในหน้าโอนเงินนี้ได้เลยที่สำคัญคือทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นคุณจะโอนเมื่อไหร่ก็สามารถกลับมาดูประวัติในแอปได้เสมอแอป SCB Easy นี่ถูกโปรโมทไว้นะฮะว่าจ่ายบินง่ายบินอะไรมาเลยจ่ายได้หมดเราต้องพิสูจน์กันสักนิดหนึ่งค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่าไฟบัตรเครดิตบินสารพัดเนี่ยในนี้เดี๋ยวจะลองดูนี่นะครับวิธีการจ่ายบินนะครับก็มีอยู่หลายรูปแบบเราให้เรากดคำว่าไปยังพอกดไปยังปั๊บมันจะมีการเลือกบินตรงนี้นะครับในช่องผู้ให้บริการคุณเซิร์ชเลยฮะท้ายเซิร์ชเลยเอาบริษัทอะไรก็ได้เอาบริษัทกอไก่โอ้โหนี่มาพรวดดูฮะแค่กอไก่นะฮะที่มีกอไก่ผสมอยู่ในชื่อบริษัทนี้ก็ขนาดนี้บริษัทขอไข่พรวดมากันเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาลงบัญชีไว้เขานั่งเยอะมากเพราะว่า SCB ก็เป็นธนาคารที่เก่าแก่ฉะนั้นก็มีผู้ที่มาผูกบัญชีใช้บริการจ่ายบินง่ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับมาลองสแกนบินกันดูนี่เห็นบินมาแล้วรูออนไลน์แฟบนี่โอ้โหแป๊บเดียวไวมากฮะแล้วมันก็จะได้รายละเอียดเป็นชื่อผู้ให้บริการเลขอ้างอิงจ่ายค่าไฟบ้างนะอันนี้กฟน. MEA ฟรับนี่ขึ้นมาเรียบร้อยเหมือนกันได้ไหมได้ไหม Amex ขออภัยค่ะคุณไม่ได้ทำรายการในเวลาที่กำหนดตัดล็อกเอาท์ซะงั้นอ๋อเข้าใจแล้วฮะ5นาทีฮะผมมัวแต่ฝอยอยู่ฮะเอาใหม่นี่นี่ลองใหม่ลองใหม่อ่ะได้จ้าบางทีกล้องทำงานไวมากนะครับบางทีเราปาดไปตอนนี้มีบาร์โค้ดอยู่หลายตัวที่กล้องมันไปจับก่อนอย่าลืมนะฮะมันมีอยู่3รูปแบบเลือกบินก็คือคุณเลือกผู้ให้บริการจากการเซิร์ชได้เลยสแกนบินหรือจ่ายด้วย e-bill e-bill นี่เป็นอีก1รูปแบบทำยังไง
e-bill นี่เราต้องสมัครไว้ก่อนนะครับเอาผู้ให้บริการที่เราใช้ประจำใช้ประจำก็ผูกไว้เพื่อทำให้การจ่ายง่ายแล้วก็ตั้งชื่อเรียกบัญชีเป็นชื่อนิคเนมที่เราชอบก็ได้ครับเรื่องจ่ายบิลนะคุณผู้ชมคิดดูดีๆมันเคยเป็นภาระอย่างมากมันเป็นเรื่องปวดหัวโอ้โหนี่มาแต่ละเดือนเนี่ยดูขนาดเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแอป SCB Easy เขาก็มีโปรโมชั่นก็คือจ่ายบิลฟรีไม่อั้นแน่โอ้โหอยากกระตักบุฟเฟ่กินไม่อั้นโอ้หมายความว่าไม่คิดค่าธรรมเนียมในการจ่ายบิลเนี่ยอยากจะจ่ายอันไหนบ่อยก็เซฟแฟริตไว้จะมากี่บิลเยอะขนาดไหนไม่กลัวอยู่แล้วโธ่แค่นี้เหรอและที่น่าจะถูกใจนะครับก็คือแอป SCB Easy เติมเงินครับเข้าไปสู่ระบบเติมตังค์ต่างๆได้เพียบเลยนะไปดูผู้ให้บริการกันหน่อยลิสต์ออกมามีอะไรบ้างว้าว AIS D-Tag True อันนี้มาครบเพสบายอันนี้ก็มาการทางพิเศษในประเทศไทยก็ Easy Pass ไงโอ้โหเติมผ่านปึ๊บๆๆเลยยกเว้นวันที่เสีย True Move H นะครับแล้วก็มี True Money นะครับ 3GX iMobile หรือ My 3G ก็คือของ Catแล้วก็กู๊ดเกมคนขายแฮปปี้ออนไลน์ปิดท้ายด้วย LINE Pay ก็ยังเติมตังค์เข้าไปได้ LINE แอป SCB Easy โอ้ Easy จริงฮะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้ง iOS Android and ไม่มี Windows Phone ไม่ได้มานะครับแต่ว่าการใช้งานทั้ง2ระบบปฏิบัติการนี้ก็ถือว่าครอบคลุมผู้ใช้งานจำนวนมากดูโดยภาพรวมฮะน่าโหลดอย่างมากเลยทีเดียวอย่าพลาดแอป SCB Easy ใช้แล้วดีจริงๆสำหรับผู้ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์